สิครับโอ้โหครับเราทางโหดมากโหดร้ายมากเลยครับแต่เราสู้ครับโอ้ดูสิอุ้ยไม่เอาเลยนะครับโอ้โหน่ากลัวตรงนั้นไม่มีสิงโตไม่มีอะไรหรอกครับแต่ระวังครับรถจะตกถนนตกคลองเอานะครับคุณหญิงครับระวังจากดีๆนะครับโอ้ยอันตรายโอเคโอ้ตอนนี้เราขึ้นมาแล้วนะปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวสุดนิวนะครับก็ได้มาลงมาดูนะครับทุ่งหญ้าของอ่างอำปืนนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังมาดูที่ฝูงควายนะครับเราไม่มีอูฐไม่มีอะไรดูไม่มีสัตว์สิงโตดูครับเราก็มาดูกลุ่มควายนะครับทีนี้นะครับลองมาดูที่กลุ่มควายกลุ่มนี้นะครับตรงนี้นะครับควายก็สนใจครับว่าเอ๊ะอะไรมาดูฉันควายมีความรู้สึกงงว่าคนหรืออะไรเนาะมาดูเราควายสบายดีไหมมันโบกว่าสบายดีดูมันพองหัวครับควายสบายดีไหมครับเดี๋ยวคุณดูสังเกตครับมันจะพองหัวว่าสบายดีครับชิวๆร้อนไหมครับควายก็มองด้วยสายตาพิงลงครับนกเอี้ยงคู่บินไปแล้วเรามาดูนกต่างถิ่นนะครับดินแตกแยกรหานมาเจอคนนี่นะครับก็คือปลักควายฮะอันนี้นะครับเป็นปลักควายของแท้นะครับซึ่งที่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนเคยเป็นแม่น้ำลึกนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นปลักควายไปแล้วนะครับอันนี้น้องนะคะน้องช่วยหันหน้ามาหน่อยค่ะกลัวดำมากเลยนะคะลงพื้นที่ผมสู้แดดไม่ไหวนกต่างถิ่นที่อพยพมานะครับมาหากินนะครับเริ่มมีจำนวนมากเนี่ยน่าจะสวยมากนะตอนนี้เราอยู่ที่อ่างอำปึนนะครับ2562นะครับซึ่งวิกฤตครั้งนี้นะครับน้ำลดมากไม่รู้นะครับว่าในรอบกี่ปีถึงจะได้เห็นภาพนี้นะครับวันนี้นะครับเรามาสังเกตเห็นนกต่างถิ่นมาจำนวนมากนะครับแล้วมันก็บินไปบินมานะครับผมได้สอบถามนกว่ามันอพยพมาจากไหนมันไม่บอกเลยครับว่ามันมาจากไหนครับมันพูดไม่เป็นผมก็เลยได้แท้เดา ว่ามันมาจากต่างถิ่นครับผมนกตัวใหญ่ครับไม่เชื่อลองดูนะครับนู่นแถวนู้นครับเลยเมื่อตะก่อนที่นี่ยังเป็นรุ่มน้ำเป็นที่นาของชาวบ้านนะนอกจากนั้นอาจจะโดนยึดคืนนะฮะนี่ดูเขตมันนี่แล้วก็มีหลักเขตของคนสมัยนั้นนะครับแต่ตอนนี้หน้าทั้งหมดนี้น่าจะเป็นที่ของอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานนะครับทั้งหมดแล้วนะครับทุ่งนาแห่งนี้โอ้ไม่ใช่หนองน้ำอำปูนนะครับหิวมากครับตรงนี้ก็เลยมาดูนะครับนี่คือวิกฤตจากที่ชาวบ้านนะครับเคยหาปลานะครับตอนนี้มาขายกล้วยทอดแล้วนะครับยังไม่รู้นะครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับเอาคุณหญิงครับลองอร่อยไหมโอ้โหเนี่ยกล้วยแขกที่นี่อร่อยมากเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านทำเองครับโอ้ร้อนๆเลยครับโอ้ร้อนๆโบราณเราก็มีสุ่มมีแหอะไรนี่แหละหลายอย่างทีนี้แต่ก่อนน้ำมันไม่แห้งแบบนี้น่ะคือ44นี่45กว่าปีแล้วนี่น้ำเพิ่งมาแห้งเคยมาแล้วปีแต่ก่อนน่ะคือราว45ปีแล้วน้ำนี่เพิ่งมาแห้งอีกเพราะว่าแล้งด้วยแล้วก็ต้องเอาน้ำจากนี่ชนประทาน
ที่อ่างอำพึนนี่ไปไว้ก็ไปใช้ที่ข้างล่างคือห้วยเสนียงแล้วก็ที่เมืองสุรินทร์ต้องใช้น้ำที่จะจับเพราะไม่มีน้ำไม่มีน้ำแล้วเขาเคยไอ้ที่แต่ก่อนนี่เขาก็เพาะปลูกอยู่ตามริมนี้ใช่ไหมฮะแต่ก่อนเนอะจะก็ถ้าเพาะปลูกนี่ต้องแบบปลูกไม่ใช่อย่างก็เอาน้ำมารดไม่ได้เพราะว่าน้ำมันค่อยแห้งไปเพราะเขาต้องส่งน้ำจากนี้ไปข้างล่างแล้วทีนี้เราก็มีแต่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเท่านั้นแหละรายได้ก็ไม่ค่อยได้เราไม่มีจากการเกษตรคือเราไปทำต้องทำนาปีเคยปลูกผักไหมแต่ก่อนน่ะแต่ก่อนไม่มีการปลูกผักเพราะว่าไม่มีน้ำน้ำมันจะแห้งอย่างนี้แหละแต่มันไม่แห้งเยอะเท่าแต่นี้แหละคือมันแห้งแต่มันไม่เท่ากับปีนี้เลยปีนี้แห้งมากเลยปลูกผักเนี่ยตอนนี้เขาไปทำอะไรที่ไหนกันบ้างก็ไม่มีที่จะทำมาหากินมีก็มีบ้างเลยคืออยู่บ้างแต่พวกคนแก่คนเฒ่าแกก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากเด็กๆก็การมีการศึกษาเรียนอยู่ก็ไม่เคยจับปลาจับอะไรมีแต่คนเก่าคนแก่โบราณนี่แหละ